สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะมาครบไหมเอ่ยครบเลยขาดใครนะขาดได้ที่14ไม่เป็นไรให้ร่างคลิปเข้ามาแทนเนาะโอเคจรวดพร้อมไหมครับก็คือคาบเรียนที่แล้วนักเรียนทำอะไรไปก่อนที่ครูจะไปกรุงเทพอ่ะก็คือนักเรียนทำจรวดแบบเวลาจำกัดใช่ไหมแต่เนี้ยให้เวลาเต็มที่แล้วเนาะแต่ว่านั่นเนี่ยจะเจอความท้าทายแบบใหม่จะเจอว่าอะไรโจทย์ก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องการฝึกทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนเนาะนั่นเนี่ยจะต้องสามารถระบุปัญหาได้นะครับแล้วคิดหาทางการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วประเมินว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นน่ะเอาไปลองทำดูซิว่ามันเวิร์กไหมได้ผลอย่างไรต้องมีการบันทึกผลนะครับตอนนี้ครูส่งลิงก์เข้าไปในคลาสรูมเรียนเช็คครับให้ตัวแทนกลุ่มนั้น1คนประจําจอไว้นะประจําหน้าจอไว้ลิงก์อยู่ในคลาสรูมครับลิงก์อยู่ในคลาสรูมจะมีอยู่2ลิงก์เนาะเรียนเข้าลิงก์ที่เป็นแบบบันทึกก่อนเช็คลิงก์ที่เป็นแบบบันทึกก่อนครับว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้านักเรียนเข้าได้เนี่ยนักเรียนจะเห็นหน้าตาของอันนี้นะครับเป็น Google Slide เนาะครูทำชีทไปให้ทั้งหมด14ชีทนะครับจำเลขกลุ่มเลยนะหรือเปล่าจำได้เนาะก็สไลด์กลุ่มใครกลุ่มมันครับแล้วครูเขียนเลขกลุ่มให้แล้วนักเรียนก็มีหน้าที่เข้าไปเช็คว่าเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็เติมเลขที่สมาชิกในกลุ่มของเราลงไปรอไว้ก่อนนะครับทีนี้ในตารางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวครูทำจอใหญ่ให้ดูเนาะในตารางเนี่ยก็จะต้องมาก่อปัญหาอุปสรรคที่พบในการยิงแต่ละครั้งเดี๋ยวนักเรียนจะได้รับโอกาสยิงทั้งหมด3ครั้งนะครับ3ครั้งแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยเกิดปัญหาอะไรเรียนบันทึกลงไปนะครับแล้วพอยิงเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าในรอบถัดไปเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วกลับมาบันทึกว่าเอาวิธีนั้นไปทำเนี่ยแล้วสำเร็จไหมโอเคไหมครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจเนาะมีคะแนนทุกช่องนะครับเพราะโปรเจกต์นี้ทั้งหมดกี่คะแนนนะจำได้ไหมเพิ่มแอบเพิ่มเหรอมันต้องคุณบอก30ไม่ใช่เหรอแหมงกนะโอเคนะครับเข้าได้ด้วยเอ่ยเข้าเล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 ยเทสนะครับแล้วก็เอาอีกเครื่องนึงครับเข้าอีกลิงก์นึงที่เป็นลิงก์ Mentimeter เนี่ยที่เป็นลิงก์ตัวนี้ครับลิงก์สำหรับสอบถามความรู้เดิมอันนี้เข้าตอนนี้เลยนะครับเข้ารอไว้เลยนะครับซึ่งภารกิจของนักเรียนวันนี้จะเจอความท้าทายแบบใหม่อะไรดูนะครับเราจะจำลองสถานการณ์นะครับนักเรียนเราจะไปดาวเคราะห์ซูปาก้ากันซึ่งเราไม่มีเสบียงอาหารอะไรเลยนะครับซึ่งดาวเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่ลงจอดทั้งหมด3จุดก็คือโซน A B C เรียนจำสติกเกอร์ที่เป็นสีได้ไหมเส้นแรกสีอะไรตาบอดสีแล้วลูกสีเขียวเรียนต้องยิงเลยสีเขียวโอเคไหมครับและอีกเส้นนึงเป็นสีน้ำเงินโซนสีเขียวถึงน้ำเงินเนี่ยถือว่าเป็นโซน A นะครับ6คะแนนเลยน้ำเงินแต่ไม่ถึงเหลืองกี่คะแนน8คะแนนเป็นโซน B นะครับแล้วสีเหลืองถึงสีส้มเป็นโซนสีแคทก็คือเต็ม10คะแนนนะครับเต็ม10คะแนนแต่ห้ามเลยสีส้มนะเรียนกระเด็นตกโซนสีโซน A แล้วถลายมา B มา C ได้โอเคไหมครับเราจะนับจุดจบแต่ถ้าตกก่อนสีเขียวแล้วถลายมานับไหมไม่นับนะครับและนักเรียนยิงได้แค่กี่ลำ3ลำเท่านั้นและไม่สามารถเอาลำที่ยิงไปแล้วกลับไปใช้ใหม่ได้ครูถึงให้เราทำทั้งหมดกี่ลำ3ลำนะครับและเราจะมีคะแนนอีก2คะแนนเป็นคะแนนสเปเชียลก็คือยิงข้ามสิ่งกีดขวางก็คือหมู่ฝูงอุกกาบาตทั้งหมดนะครับที่เป็นโต๊ะ3ตัวนี้เนี่ยต้องยิงข้ามโต๊ะก่อนแล้วก็มาตกแถวนี้โอเคไหมทีนี้เอาละระหว่างนี้เดี๋ยวครูให้เราวอร์มสมองก่อนเรียนช่วยกันคิดว่ามีปริมาณใดทางฟิสิกส์ที่เป็นความรู้เดิมของที่เรียนมาทั้งเทอมเนี้ย
รือแม้จะเป็นความรู้ตอนมาต้นก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการยิงจรวดครั้งนี้ครับเข้าลิงก์ Mentimeter ครับเนี่ยถ้าขี้เกียจกดลิงก์เนี่ยก็พิมพ์ www.menti.com ครับแล้วกรอกรหัสเข้าไปรหัสมีอยู่8ตัวก็คือ6806-2843ครับแล้วก็เนี่ยก็พิมพ์มาว่าการจะยิงจรวดครั้งนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณใดบ้างตอบมาเยอะๆเลยตอบมาทีเดียวแล้ววงเล็บเลขที่สมาชิกในกลุ่มให้ด้วยนะครับเลขที่14ก่อนก็ได้เขียนเลขที่ก่อนก็ได้ครับหรือจะพิมพ์ก่อนก็ได้แล้วก็วงเล็บเลขที่ทีหลังน้องอ่านเดี๋ยวครูรอดูคำตอบให้เวลาช่วงนี้ประมาณ2นาทีพอละนะครับไม่นานพิมพ์มาเลยนะครับเราเรียนเรื่องอะไรมาบ้างแล้วคิดว่าเรื่องที่เราเรียนมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับภารกิจครั้งนี้ไหมนะครับกดเลยถ้าพอใจในคำตอบแล้วก็พิมพ์ซับมิ้นมาเลยครับมีคะแนนทั้งหมดนะกิจกรรมนะเป็นนักบินอวกาศนะครับอันนี้พิมพ์มาก่อนเลยไม่มีผิดถูกครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มีคะแนนให้ไม่คะแนนไม่คิดจากผิดถูกไงพิมพ์มาก็ได้คะแนนแล้วบอกมันก่อนบอกมันก่อนไหนจรวดลุงอู่อยู่ไหนล่ะเขียนชื่อครูใส่นี่ถ้าไม่เข้าเป้านี่อายเขานะลูกสีสันสดใสมากอันนี้สังเกตว่าไม่มีใครใช้กระดาษของคาบที่แล้วเพราะว่าเหม็นใช่ไหมเอามีหางด้วยเหรอเดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวเรามารอดูกันเอาคุณรอคำตอบอยู่นะเรียนพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยครับได้มือถือจอมันเล็กใช่ไหมเอา iPad มาได้เนี่ยมีพิมพ์มาแล้วนะครับมีกลุ่มนี้บอกว่าเกี่ยวกับแรงดันอากาศตอนสูบลมเข้าไปใช่ไหมความเร็วแรงเสียดทานอัตราเร็วแรงเสียดทานตรงไหนเนี่ยแรงเสียดทานตรงไหนพื้นตอนมันถลายกับตรงไหนอีกอากาศด้วยตรงไหนอีกครับท่อที่เป็นเครื่องยิงใช่ไหมกับตัวจรวดใช่ไหมโอเคมีแนวดิ่งด้วยนะครับพิมพ์มาเลยลูกพิมพ์มาเลยเราเรียนฟิสิกส์กันมาเทอมหนึ่งแล้วก็เรียนตอนมาต้นมา3ปีเนาะหลงเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้มีแรงโน้มถ่วงนะครับอะไรเนี่ยจอมันแบ่งๆน่าจะแรงดันอากาศครูจิ้งเอื้อมไม่ถึงกันสิกฎการคณิตนิวตันเราเรียนกฎที่นิวตันมา FMA อย่างเงี้ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ในที่ว่ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีผลต่อการยิงจรวดไหมนะครับทีนี้เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างครูบอกแล้วว่าต้องขนเสบียงไปใช่ไหมใช่ไหมครับเห็นอะไรในถ้วยบ้างหยิบมาครับกลุ่มละ1แก้วครับกลุ่มละ1แก้วกลุ่มละ1แก้วครับข้างในมีอะไรอยู่มาหยิบลูกมาหยิบคนพร้อมคนพร้อมมาครูวางไว้ทั้งหมด14ถ้วยกลุ่มไหนไม่ได้มาเอาข้างในมีอะไรครับข้างในมีอะไรลูกข้างในมีอะไรลูกแก้วกี่ลูกเรียนนับซิกี่ลูก10ลูกมีทั้งหมด10ลูกนะครับเนี่ยอย่าอบเข้าไปนะภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือเอาแล้วมีคนเอาใส่ไปในจรวดแล้วออกไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันนะครับฟังก่อนจะได้ไม่ต้องยกมือถามมีไฟฉาย2แล้วครับตอนนี้
มี9ลูกเดี๋ยวครูจะไปหยิบมาให้อีก1ลูกมี9แปลว่ามีเพื่อนหยิบออกไปเล่นแน่นอนเพราะครูใส่มา10ลูกเดี๋ยวครูไปหยิบมาให้ระหว่างที่เรียนทำงานเนาะฟังโจทย์ให้ดีครับครูบอกแล้วว่าภารกิจครั้งนี้คือการขนถ่ายเสบียงใช่ไหมนักเรียนต้องขนเสบียงทั้งหมด10ลูกเนี่ยครับมาที่ดาวซูฟก้าดวงนี้แต่ฟังให้ดีฟังให้ดีนะ1ลูกคือ1คะแนนนักเรียนจะเอา10ลูกเนี้ยไว้ตอนรอบไหนก็ได้นั่นเองยิงทั้งหมดกี่รอบ3รอบหรือนักเรียนจะแบ่งแต่ละรอบออกไปให้มันไม่เท่ากันก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะวางแผนและคำนวณดูว่าจะต้องยิง3รอบแล้วเอา10ลูกเนี้ยข้ามไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยให้ได้นะครับอะไรนะครับมี9เดี๋ยวคุณจะหยิบเพิ่มมาให้เนาะตอนนี้ครูให้เวลาเดี๋ยวครูจะลงแอลลูกแก้วด้วยนะครับครูให้เวลานักเรียน3นาทีในการวางแผนว่าจะติดเสบียงไปกับจรวดกี่ลำลำละกี่ลูกและจะเอาลำไหนยิงก่อนหลังนะครับวางแผนกันให้ดีเนาะต้องติดไปกับตัวจรวดครับเรียนมีสกอตเทปมาใช่ไหมครูสั่งให้สกอตเทปด้วยใช่ไหมครับเรียนต้องติดเข้าไปในตัวจรวดคือเสบียงเนี่ยต้องไปพร้อมจรวดครับเรียนแล้วเวลามันตกเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในโซนนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยมาแล้วหลุดกระจายหายไปไหนไม่รู้นะไม่นับนะโอเคมีคำถามเพิ่มไหมไม่มีครูจับเวลา3นาทีนะครับเดี๋ยวครูเอาลูกแก้วมาเพิ่มให้ด้วยใครลูกแก้วไม่ครบครับมาเอาเลือกเลยลูกจะเอาสีไหนได้หมดครับยัดตรงไหนก็ได้หยิบไปเลยเรียนลูกแก้วจะติดตรงไหนก็ได้นะแต่ห้ามใช้ถ้วยครูนะห้ามเอาถ้วยไปด้วยนะห่อได้ครับทำอะไรได้หมดเลยจะใส่ตรงก้นตรงหัวตรงอะไรได้หมดเลยเหลือเวลาอีก30วินาทีต่อเวลาให้อีก1นาทีครับกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5สแตนบายนะครับเตรียมพร้อมเราจะยิงตามลำดับแต่ตะกร้าลูกเลือกไปเลยขาดกี่ลูกลูกขาดกี่ลูกลูกเดียวโอเคหายไป3หยิบเพิ่มไปเลยอีก1นาทีอีก1นาทีก
ลุ่ม1ถึงกลุ่ม5เตรียมพร้อมนะครับคุณจะเรียกไปตามลำดับตอนนี้กลุ่ม1นั่งตรงไหน2กลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6 7 7กลุ่ม2อยู่ไหนกลุ่ม2อยู่นู่น8 9 10 11 12กลุ่ม12ครับฮัลโหลเฮลโหลกลุ่ม12ลูกอ้าว12ไปไหน13 14 12อยู่ไหนโอเคเนี่ยครับเขียนชื่อกลุ่มกับเลขที่สมาชิกในกลุ่มลงบนตัวจรวดด้วยครับเพราะเดี๋ยวคุณจะเก็บเอาไปให้คะแนนครับเอาละไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะหมดเวลาแล้วนะครับกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5เชิญที่แท่นปล่อยจรวดได้เลยครับเอาไป1ลำครับ1ลำ1ลำเลือกมา1ลำครับกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5คุณจะให้เวลายิง3นาทีนะครับสแตนบายเลยครับจับเวลานะครับเรียนเริ่มสูบลมเริ่มวางแผนว่าจะยิงมุมไหนเท่าไหร่นะครับยิงทีละลำรอบละ1ลำเรียนมีท่อปรับมุมอยู่หลังห้องหยิบมามีท่อปรับมุมอยู่5อันเดี๋ยวขอโทษนะขอหยิบให้เพื่อนเรียนเผื่อใช้เพิ่มเผื่อจะใช้เพิ่มปรับมุมอะไรเผื่ออยากปรับมุมเพิ่มนะครับตรงที่สูบก็จะมีเกจบอกความแรงความดันลมอยู่นะครับว่ากี่บาร์เนาะอะไรนะก็เผื่อได้ใช้ครับมันจริงมีแอปวัดมุมอยู่ถ้าคิดว่าเกี่ยวลมมันไม่ออกก็เปลี่ยนเครื่องเลยลูกมันน่าจะเสียเอาที่เสียไหมครูอันนี้เก็บไว้เลยมันเสียใช่ไหมอะไรนะนี่ไงนี่ไงมี5อันแล้วก็สูบก็อยู่ด้านหลังสำรองด้านหลังพร้อมหรือยังตอนนี้ควรสูบลมเสร็จแล้วรอบที่1รอบที่1ยัดเสบียงใหญ่เลยนะฮะตอนนี้แต่ละคนยัดเสบียงใหญ่เลยนะครับอย่าลืมสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรนะปิดเปิดอะไรอันนั้นคือเปิดใช่นั้นปิดลูกแก้วหายไม่รู้รับผิดชอบเองครับมีเทสลมนะครับมีเทสลมนะครับอันนี้เทสลมหรือว่าปล่อยแล้วไม่ไปครับอันนี้พร้อมนะครับ เอาแล้วคุณนับถอยหลัง30วินะ30 25 20สิบห้าอย่าเลยเส้นนะครับอย่าเลยเส้นสีน้ำเงินนะครับ14 13 2 11 10
9มือสั่นแล้วนะฮะ8 7 6 5พร้อมนะครับพร้อมนะครับสังเกตนะฮะรอบแรกไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าอัดลงไปเท่าไหร่อะไรไงดูนะเดี๋ยวคอยดูผลลัพธ์นะพร้อมนะครับพร้อมยังคุณชนะถอยหลังพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วส่งสัญญาณพร้อมหรือยังโอเคชุมีโอเคมาคนปล่อยโอเคยังโอเคนะครับพร้อมนะครับ3 2 1ปล่อยได้เลยครับกระจุยสเบียงกระจุยกระจุยกระจัดคือ2ลำนี้ตกหน้านี้นักเรียนไม่นับนะครับไม่นับอันอื่นข้ามหมดเนาะข้ามหมดเนาะโอเคฉะนั้นได้แค่ข้ามนะครับกลุ่มละ2คะแนนกลุ่ม1ได้2นะครับกลุ่ม2ก็ได้2กลุ่ม3ก็ได้2นะครับกลุ่ม4ได้2นักเรียนกลุ่ม6 7 8 9 10สแตนด์บายเลยครับ6 7 8 9 10สแตนด์บาย5กลุ่มแรกมาปรับปรุงข้อแก้ไขปัญหาอะไรที่พบแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับคุยกันคุยกันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาคืออะไรจะปรับปรุงอย่างไรอ่ะเคลียร์ให้ดีนะฮะกลุ่ม6กับกลุ่ม10สแตนด์บายครับเป็นไงเมื่อกี้มันเบาไปใช่ไหมคือเสบียงไม่หลุดนักเรียนไม่ต้องเก็บคืนตำรวจอย่าเก็บคืนเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมเสบียงหายมาหยิบได้อะไรนะคุณแก้ทำไมให้ไปแล้วไม่ได้ค่ะยิงแล้วยิงเลยแต่เมื่อกี้มันกลุ่มไหนไม่รู้เสบียงแตกกระจาย6ถึง10พร้อมเนี่ยครับเช็คความดันให้ดีเมื่อกี้5กลุ่มแรกสังเกตความดันได้ไหมยิงเท่าไหร่ใส่ลงไปเท่าไหร่จำได้ไหมเช็คให้ดีเช็คให้ดีให้อีก1นาทีถือว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มไหนคะแนนนำนะครับอะไรนะครับครูแค่ครูฟังไม่รู้เรื่องลูกเลยใส่แมสคุยฟังไม่รู้เรื่องพร้อมนะลูกห้องเรียนที่ดีต้องเสียงดังอย่างนี้แหละลมไม่เข้าเปลี่ยนฐานได้มีฐานสำรองด้านหลังมีฐานสำรองด้านหลังถ้ารู้สึกว่าฐานมันไม่ดีนะพร้อมหรือยังยังไม่พร้อมอ่ะรอเพื่อนแป๊บนึงให้เวลาอีก30วิครับกลุ่มอื่นก็เล็งๆดีๆกลุ่มไหนพร้อมแล้วก็เล็งดีๆฮะคุณเราอยากถ่ายคลิปท่าสุกหนูไว้จริงๆลูกแก้วแตกมาเปลี่ยนออกประตูหลังอ้อมมาประตูหน้าก็ได้พร้อมนะครับ5 4 3 2 1ปล่อยได้ครับอันนี้ออกใครอันนี้ข้ามมานี่เลยเดี๋ยวนะให้ B หรือ C ดีมันก้ำกึ่งเขาเรียนเนาะให้ C ละกันคุณยืมประกันหรือคุณยืมประกันอันนี้กลุ่มอะไรไม่เขียนเลขที่มาอันนี้กลุ่มอะไรมีเลขที่อะไรบ้าง
1 33และ37โอเคอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อันนี้ชนเพดานไม่นับนู่นชนข้างบนนี่หมดเลยหลุดวงโคจรแต่ถือว่าข้ามไหมข้ามเนาะกลุ่ม6ได้ไป12คะแนนกลุ่ม7 2กลุ่ม8 2ข้ามได้คือได้2คะแนนครับลูกมันมีถลายมาอันนึงโอเคอ่ะกลับที่ได้ลูกไปคุยกันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงยังไม่สำเร็จแล้วจะแก้ไขอย่างไรเชิญ4กลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับสแตนบายครับเป็นไงเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้อู้ถลายทำไม4กลุ่มนี้มันเงียบจังยังไม่ให้ปล่อยยังไม่ให้ปล่อยลูกพร้อมนะครับสนุกกันใหญ่ อย่าเพิ่งยิงนะครูยืนอยู่นี่เลยอย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวผู้ถ่ายพร้อมนะครับพร้อมนะครับเล็งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพร้อมนะ4 3 2 1ยิงอันนี้สไลด์มาใช่ไหมกูเห็นอันนี้กูเห็นมีแต่อันนี้ที่ตกตรงนี้แล้วมานี่นะครับอันนี้ได้ A เนาะกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่ม11โอเคเตรียมตัวรอบที่2ครับเตรียมกลับที่ครับอันนี้ไหมครับเรียนคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกลุ่ม11ได้ A ใช่ไหมครับก็เป็น8โอเคระหว่างนี้นักเรียนโอ้โหรีบจังเลยระหว่างนี้นักเรียนสามารถเข้าไปบันทึกปัญหาที่พบนะครับแล้วก็แนวทางแก้ไขไปทางได้ก่อนนะครับเราจะยิงไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มที่ยิงไปแล้วก็ไปบันทึกปัญหาเก็บไว้นะครับเซฟไว้จะได้ไม่ลืมเนาะกลุ่ม1ถึงกลุ่ม5ครับรอบที่2ครับสแตนบายครับเช็คให้ดีฮะเช็คให้ดีเดี๋ยวรอบนี้ครูถ่ายวิดีโอไว้ด้วยดีกว่ามีเช็คลมมีเช็คลมเป็นไงมุกรอบนี้ปัดยังไงมั่งรอบนี้จะปัดยังไงมั่งให้มันเป็นไงลดความดันลงโอเคเป็นไงลูกกลุ่มนี้จะทำไงตัดยังไงปรับลมให้มันลดลง
เมื่อกี้ยิงแรงไปหรอคลิปนี้ปรับไงบ้างลูกปรับให้น้อยลงกว่าเดิมแสดงว่าเมื่อกี้ยิงแรงกันหมดเลยใส่เต็มที่เลยใช่ไหมอันนี้เบาไปหนูจะเพิ่มโอเคคือคาบวันนี้มันไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เลยไม่ได้ติดลูกแก้วใช่ไหมชั้นมวลจรวดของเรียนเป็นไงคราวที่แล้วมันน้อยคราวนี้เป็นไงมันเพิ่มขึ้นเพราะคุณมีลูกแก้วเพิ่มใช่ไหมโอเค5กลุ่มต่อไปพร้อมยังครับนับถอยหลังนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พร้อมแล้วปล่อยครับมาคือลูกมาปล่อยมาเลยเดี๋ยวไหนบอกว่าจะเพิ่มลมไงแล้วทำไมมันเสียมันจะตกแล้วเสียงแบบได้ใจมากเลยนะแล้วก็ไม่มีลำไหนเข้าเลยเรียนกลุ่มไหนที่ตกข้างหน้านี่กลุ่มไหนกลุ่มไรลูก5กับ3ไม่ได้คะแนนนะครับ5กับ3ไม่ได้คะแนนกับพี่ครับกับพี่กลุ่มอื่นได้เพิ่ม2คะแนนเพราะข้าม4กีดขวางได้นะครับกลุ่ม5กลุ่ม3ยังได้0คะแนนเนาะเช่นกลุ่มพอกลุ่มถึงกลุ่ม10ครับเช่นครับกลับมาคุยกันว่าจะปรับรอบสุดท้ายอย่างไรนะครับเหลือรอบสุดท้ายแล้วโน้ตอย่าลืมโน้ตไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นไงจะทำยังไงรอบนี้ทำมุมให้มันต่ำลงเมื่อกี้มุมเป็นไงเยอะไปมันชนเพดานใช่ไหมตรงนี้ลดความดันด้วยเพราะเมื่อกี้ยิงแรงลดแรงดันแล้วลดมุมลงมาโอเคกลุ่มนี้หนูจะปรับอะไรมาลูกเมื่อกี้มันมุมเยอะเมื่อกี้ชนเพดานก็จะลดมุมยิงลงแล้วแรงจะเพิ่มหรือลดลดลงอีกโอเคใครมาชนอุกกาบาตเขาเนี่ยอุกกาบาตคุณอย่าเพิ่งยิงนะพร้อมนะครับนับถอยหลัง10 9 8 7หกห้าสี่เกิดอะไรขึ้นมันรั่วตรงไหนรั่วฐานยิงรั่วไปเปลี่ยนฐานได้นะมีสำรองข้างหลังมีสำรองข้างหลังนะครับถ้าคิดว่ามันรั่วไปเปลี่ยนเลยขึ้นไหมขึ้นนะงั้นรอเพื่อนแป๊บนึงนับใหม่10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พร้อมแล้วยิงเดี๋ยวมีใครดูอันนี้ทันมั้งอันนี้ตกตรงไหนอ่ะตกข้างในไหมตกได้ใช่ไหมอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้เนาะคุณผู้เสียดายลำนี้มากเลยถลายออกข้างนอกอันนี้กลุ่มอันนี้ได้บีบอยเลขที่2กลุ่มอะไรลูกกลุ่ม8อันนี้กลุ่มอะไรลูกกลุ่ม10โอเคฉะนั้นกลุ่ม8ได้ไปอีก10คะแนนเป็น12กลุ่ม10
ลุ่ม10ข้ามได้ได้6ได้8เป็น10กลุ่มอื่นได้2คะแนนนะครับอันนี้กลุ่มอะไรนะ8กับ10ใช่ไหมกลุ่ม6อยู่ไหนกลุ่ม6เป็น14กลุ่ม7เป็น44เอาอะไรลูกลูกแกใครรู้ว่าเป็นเสนูโอเค4กลุ่มที่เหลือเชิญครับนี่อย่านั่งโต๊ะลูกอย่านั่งโต๊ะอย่านั่งโต๊ะนั่งล่างเดี๋ยวบังกล้องครูเซฮัลโหลได้นะครับครูอัดคลิปไว้อย่าลืมดิสคัสกันนะครับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนาะจะปรับยังไงนะครับเหลือโอกาสอยู่โอกาสเดียว4กลุ่มสุดท้ายพร้อมนะครับ20 15 10 9 8 7 6 5 4 3คุณชอบท่าสุดมาเรียนจังเลยอ่ะ2 1พร้อมแล้วยิงไม่ได้สักกลุ่มเลยข้ามหมดแต่ไม่มีคะแนนโอเคกลับที่ได้ขาผลที่หนูอันนี้สองอันนี้ก็คือยิงอันที่สองปุ๊บอันเนี้ยที่คิดไว้อะสำเร็จไหมสำเร็จเพราะอะไรไม่สำเร็จเพราะอะไรรอบสุดท้ายโอกาสสุดท้ายนะครับไปช่วยกันพร้อมนะครับโทรหาแม่คอหาแม่ลุงอู๋คอหาแม่ระวังชนอุกกาบาตจะกระตกข้างหน้าแล้วนะมีสักยงสักยันชื่อครูพร้อมนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2ดูมุมนี่ครับ1พร้อมแล้วยิงออกไหมออกไหมนู่นน่ะออกไหมไม่ออกเดี๋ยวครูให้แก้ตัวรอบสุดท้ายก็ได้ครูอนุโลมให้อะไรเสียอะไรเสียอันนี้ได้คะแนนคือขึ้นอาการอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่ให้บีละกันโอเคกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่ม4ค่ะสีเหลืองกลุ่มอะไรกลุ่ม4อันนี้กลุ่มอะไรเป็นม้าลายเลยนะเป็นบีบอยนะ8 9 10กลุ่มไหนที่ยิงไม่ได้นะลูกเมื่อกี้กลุ่มอะไรกลุ่มอะไรที่ยิงไม่ออกใช่ไหมไม่กลุ่มที่ยิงไม่ออกกลุ่มอะไรกลุ่มที่ยิงไม่ออกกลุ่มอะไรลูกกลุ่มสามเดี๋ยวกลุ่มสามค่อยยิงพร้อมกลุ่มสิบสี่เนาะโอเคกลุ่มหกถึงกลุ่มสิบเชิญครับเมื่อกี้เป็นไงลูกสูบลมไม่เข้าหรือว่าไงลมไม่เข้า6ถึง10เชิญครับอะไรใหญ่มากครับสแตนบาย30วินับถอยหลังครับ
25 24 20 15กูก็จะนับโกงๆหน่อยนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พร้อมแล้วยิงครับอันไหนจบสีเหลืองจบตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เนาะอันนี้ไม่ได้เขี่ยไว้กันทำไมได้เยอะอ่ะสีดีใจกันใหญ่ดีบอยเดี๋ยวครูให้คะแนนทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวขอเมมไว้ก่อนมันเยอะมันเยอะอันนี้ข้ามเนาะโอเคโอกาสสุดท้ายเชิญครับกลุ่มเมื่อกี้ที่ยิงไม่ออกมายิงเลยเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวให้คะแนนรออ้าวทำไมนี้ไม่มีเลขที่อ่ะลูกกลุ่มอะไรเขียนเลขที่มาเขียนเลขที่โดนมันออกเปลี่ยนฐานเลยลูกแถวนี้นะครับเลขที่2 13 31กลุ่มอะไรลูกกลุ่ม8โอเคพร้อมนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะจ๊ะช่วยกันจับขอถ่ายรูปไปหน่อยได้ไหมถ่ายรูปเพื่อนไปหน่อยได้ไหมลูกน่ารักจังเลยอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวกันพร้อมแล้ว5 4 3 2หนึ่งยิงอันนี้มีเล่นชิ่งนะอันนี้มีเล่นชิ่งเลยนะโอเคลำนี้ของกลุ่มอะไรเนี่ยที่ติดนาซ่ามาเนี่ยมีหัวใจในกลุ่มอะไรอยู่ตรงลุ่มลุ่มแปลว่าอะไรลูกไหนอะหัวไม่เห็นอะหนูเขียนเลขที่แต่หนูไม่เขียนชื่อกลุ่มกลุ่มอะไรลูก13แล้วนี่กลุ่มอะไร11บีบอยนะแล้วก็กลุ่มอื่นๆมีกลุ่มอะไรบ้างเมื่อกี้กลุ่มอะไรนะ14กลุ่มอะไรลุงเมาเหรอกลุ่ม7เหรอได้อะไรได้6อ๋อ14อ๋อเป็น10เหรอเป็น6โอ้ยเมาละกลุ่ม11 11ได้เท่าไหร่ลูกเชื่อหมดอะครับเพราะว่าคะแนนเนี้ยให้ขำๆไงเพราะว่าคะแนนจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ใบนี้อ้าวเวลา
ให้เวลา5นาทีบันทึกผลนะเรียนบันทึกผลตกแต่งสีได้ตามใจชอบความคิดสร้างสรรค์มาเต็มที่เนาะเปลี่ยนสีได้เลยได้หมดเลยครับทุกช่องมีคะแนนเนาะและการยิงจรวดทั้งหมดนี้นะครับคือ20คะแนนเรียนได้คะแนนทุกคน20คะแนนเท่ากันหมดเลยเพราะว่าครูไม่ได้เน้นความสำเร็จไงครูเน้นว่านักเรียนแก้ปัญหาเป็นไหมนักเรียนระบุปัญหาได้หรือเปล่าเรียนเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอุปสรรคเรียนสามารถสังเกตเห็นได้ไหมแล้วคิดแก้ปัญหาได้หรือเปล่าหาทางแก้ปัญหาได้ไหมนะครับต้องการเน้นทักษะตรงนั้นมากกว่าที่จะเห็นพวกเรายิงประสบความสำเร็จหรือไม่เนาะความสำเร็จเป็นผลพลอยได้ครับแต่สิ่งที่เป็นทักษะที่มันจะติดตัวพวกเราไปอ่ะมันสำคัญกว่าเข้าใจไหมคะแนนมันคือตัวเลขเรียนแต่ทักษะมันหาซื้อไม่ได้โอเคเนาะช่วงเวลาที่เหลือนี้นักเรียนบันทึกผลทั้งหมดลงไปครับให้ครบทุกช่องยกเว้นช่องนี้ช่องนี้จะกรอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีโอกาสยิงแล้วใช่ไหมครับอยากยิงต่อไหมอยากยิงต่อไหมคุณจะได้ไปคิดโปรเจกต์เทอมหน้าว่าจะทำยังไงต่อไงเอาบ้างสนุกบ้างสนุกมากกว่านั่งทำข้อสอบใช่ไหมก็เดี๋ยวคุณจะอะแดปต์กิจกรรมนี้ไปฝึกทักษะอันอื่นที่มันเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวเธอน่าจะหาอะไรมาให้เล่นโอเคไหมโอเคมาถึงเรียบร้อยครับทีนี้มีงานอีกหนึ่งชิ้นอีกชิ้นเดียวเป็นชิ้นเกี่ยวกับ mind map นะครับเรียนทำ mind map จะเป็นแคนวาเนาะทำเป็นแคนวาก็ได้ครับระหว่างนี้เลยก็บันทึกไปก่อนเดี๋ยวครูขอหาหัวข้อแป๊บนึงไหนลูกอ๋อไม่ต้องบันทึกลูกเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสยิงแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวสุ่มออกมานำเสนอสักกลุ่ม2กลุ่มเนาะเอากลุ่มที่ได้คะแนนเยอะเมื่อกี้แล้วกันกลุ่ม6เชิญครับกลุ่ม6เชิญหน่อยตัวแทนกลุ่ม6เชิญหน่อยครับกลุ่ม6กลุ่มงูหลามนิรนามครับเชิญครับกูชอบอะไรกูเราจะมีชื่อเล่นกลุ่มงูหลามใช่นำเสนอหน่อยว่าการยิงแต่ละครั้งของเราเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีแก้อย่างไรยิงครั้งแรกคือจะตรวจตัวจะตรวจมันเบาเลยยัดอันแรกมีลูกแก้วอยู่3ลูกเราเลยยัดกระดาษคือแล้วหัวมันค่อนข้างหนักตัวมันจะเบาเราเลยเอากระดาษยัดเข้าไปเพื่อให้น้ำหนักมันบาลานซ์กันให้มันสมดุลใช่ส่วนอันที่2หัวจรวดมันหนักอันนี้ก็ใช้3ลูกเหมือนกันแต่ว่าเราเพิ่มแรงลมเพิ่มเป็น3มันก็เลยไม่สำเร็จแล้วเราได้สำเร็จไหมก็ได้สำเร็จพอรอบ2เพิ่มแรงลมทำไมถึงเพิ่มแรงลมครับเพราะว่ามันหนักขึ้นก็เลยคิดว่ามันจะตกไม่ถึงใช่พอเพิ่มแรงลมไปปุ๊บเพิ่มเยอะไปโอเคไม่เป็นไรตบมือเพื่อนหน่อยครับอีกสักกลุ่มแล้วกันนะกลุ่ม8ครับกลุ่ม8เชิญครับกลุ่มใครกลุ่มเป้อ่ะป้ายชื่อก็จะเต็มไปด้วยสูตรคณิตนะฮะตอนนี้สายคอร์สแทนไปหมด
อ่ะเชิญครับเล่าให้เพื่อนฟังเลยหนูว่าแต่ละรอบเป็นยังไงอุปสรรคนะครับคันที่หนึ่งไปแล้วก็ก็แบบว่าใส่แรงลมแรงดันลมมากเกินไปแล้วก็ปรับองศาการมีงานสูงเกินไปครับทีมก็เลยพุ่งชนแล้วก็ไม่เข้าเป้าครับแก้ไขปัญหาในการลดแรงดันแล้วก็ลดมุมมองครับยิงครั้งที่สองก็เลยเข้าเป้าแต่ก็ยังเบาอยู่ครับก็เลยเพิ่มแรงดันลงไปนิดนึงก็รอบที่สามก็ถึงถึงสี่ถึงได้10พอดีแต่บันทึกยังไม่เสร็จใช่ไหมครับใช่โอเคไปบันทึกต่อเนาะแสดงว่ากลุ่มนี้ปรับปรุงเรื่อยๆจนได้โซน4นะครับโอเคโอเคครับงานชิ้นสุดท้ายเรียนจะให้เป็นแอสไซน์เป็นงานฝากแล้วกันเนาะเรียนจดหัวข้อไปนะครับเป็นงานฝากไปทำถ่ายรูปได้ฮะถ่ายรูปก็ได้มันเดี๋ยวครูแคปจอแล้วลงคลาสซูมอีกรอบก็ได้ครับแต่เรียนฟังครูอธิบายก่อนเนาะว่าเรียนต้องทำอะไรโอเคครับเรียนทำเป็นไมด์แมปนะครับหัวข้อเรียนไปตั้งชื่อเองก็ได้ยิงจรวดหันษาไปดาวสุรุปกาอะไรก็ว่าไปเนาะแต่งเองนะตรงกลางนะทีนี้มีประเด็นอยู่4ประเด็นที่ครูต้องการให้เราบันทึกลงไปในไมด์แมปก็คือประเด็นที่1การยิงจรวดครั้งนี้ครับขึ้นกับปริมาณใดบ้างซึ่งมันก็คือคำถามแรกที่ครูถามเราไปเมื่อต้นค่าโอเคไหมแล้วข้อ2ปริมาณในข้อแรกเนี่ยครับปริมาณดังกล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมถ้ามันไม่สัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กับปริมาณอื่นไหมอย่างไรนะครับเช่นเมื่อกี้เพื่อนมาพรีเซนต์ก็คือบอกว่าไงมุมเป็นไงลูกมุมสูงไปแล้วผลมันจะเป็นไงครับมันก็ชนเพดานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแรงดันน้อยทำให้มันตกใกล้จรวดหนักเราก็เลยใส่แรงดันเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปข้อ3ครับมีปัญหาอุปสรรคใดที่มันเกิดขึ้นแล้วเรียนแก้ไขได้และใช้วิธีการใดแก้ไขจึงสำเร็จแก้ไขไม่ได้อยู่ข้อ4ครับมีอุปสรรคใดที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขยังไม่ได้ที่เรียนเจอแล้วมันยังแก้ไม่ได้อะเนาะแล้วเรียนคาดว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งเนี่ยเรียนจะแก้ยังไงโอเคไหม4ประเด็นนี้ทำเป็นไมด์แมปสวยนะครับแล้วแคปเป็นรูปเอ็กซ์พอร์ตเป็นรูปแล้วก็เดี๋ยวส่งในคลาสรูมจะไปตั้งหัวข้อแอสไซน์งานไว้ให้โอเคไหมหนึ่งหน้าสวยๆนะครับอย่าลืมใส่เลขที่ประจำกลุ่มด้วยเนาะฉะนั้นตอนนี้เวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเรียนก็บันทึกสไลด์อะไรมันแก้ให้เสร็จตกแต่งให้สวยงามมันแก้ยังไงคืออะไรลูกอ๋อเรียนก็ดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกแก้อะไรได้หมดเลยมันทำพร้อมไปเลยครับโอเคนะครับไม่แบบส่งเมื่อไหร่เดี๋ยวนั่นเองจะต้องสอบอาทิตย์หน้าใช่ไหมสุกหน้าไหมสอบเสร็จค่อยทำก็ได้ไหมเพราะคุณต้องตัดเกรดลูกส่งวันที่3ตุลาเอางี้เดทไลน์กลางคืนวันอาทิตย์หน้าแล้วกันจะได้มีเวลาทำสบายๆไม่ต้องเครียดช่วยอะไรนี้ก็เลยก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือก่อนเนาะสอบเสร็จทุกวิชาเราค่อยกลับมาบันทึกแต่ถ้าเกิดว่าเรียนกลัวว่าจะลืมประเด็นอะไรลงไปเรียนก็บันทึกในสไลด์วันนี้ให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวหมดค่าไปบันทึกต่อได้เพราะมันเป็นลิงก์ออนไลน์อยู่แล้วเนาะเรียนมีคำถามไหมไม่มีค่ะแล้วคาบนี้เป็นไงบ้างสรุปได้ความรู้ด้วยมันคืออันนี้เป็นซอฟต์สกิลที่เรียนควรมีครับนะครับเดี๋ยวมันมีซอฟต์สกิลอื่นๆอีกที่จะต้องถูกพัฒนาโดยที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนที่ได้จากการสอบการเขียนนะครับนะห้องเรียนอยู่ในยุคที่อะไรมันเปลี่ยนไปรวดเร็วมากครับ